วิดีโอนี้ผมจะมาสอนสมัครรับเว็บโปรโมทนะครับอันนี้คือเว็บโปรโมทของ Happy to Pay นะครับws นะครับแต่ว่าเว็บโปรโมทตัวเนี้ยจะมีจุดเด่นหลายอย่างนะครับเดี๋ยวในส่วนนั้นเรามาศึกษาเองนะครับผมเดี๋ยวในที่นี้ผมจะมาสอนการกรอกใบสมัครรับเว็บโปรโมทนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมครับก็จะมีขอรับเว็บโปรโมทนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งก็รหัสสมาชิกนะครับหมายถึงตรงไหนนะครับหมายถึงอะไรนะครับรหัสสมาชิกตรงเนี้ยหมายถึงรหัสประจำตัวหรือว่าลิงก์แนะนำของเรานะครับแล้วก็ไปนำลิงก์ตัวนั้นมาใส่นะครับแล้วเข้าสู่ระบบ Happy to Pay นะครับตอนนี้ผมเข้าสู่ระบบ Happy to Pay ไปแล้วผมก็คลิกเข้าไปนะครับลิงก์ที่ว่านี้คืออะไรนะครับก็เป็นตรงนี้ครับชื่อของเรานะครับชื่อของเราที่ใช้ในที่ใช้ตอนที่เราสมัครครับหรือว่าเพื่อความชัวร์นะครับก็ตรงนี้ไปนะครับเราไม่ต้องกรอกเองนะครับเผื่อกลัวมันผิดพลาดนะกลัวมันผิดพลาดนะครับแล้วก็ก๊อปไปในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมาวางนะครับวางเข้าไปตรงนี้นะครับในช่องชื่อนะครับที่จะแสดงหรือว่าโชว์นะครับจะเอาชื่อไหนนะครับชื่อตรงนี้นะครับเราผมแนะนำให้เป็นชื่อในระบบ Happy to Pay นะครับนะครับก็อย่างชื่อของผมเนี่ยผมใส่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วางโอเคนะครับแล้วอีเมลนะครับอีเมลก็ควรจะเป็นเมลที่เราสมัคร Happy to Pay เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เราถ้าเราอยากรู้ว่าอีเมลที่เราสมัครเนี่ยตอนที่เราสมัคร Happy to Pay เนี่ยเราใช้อีเมลไหนนะครับเราก็ไปที่ตารางแก้ตารางนะครับข้อมูลส่วนตัวเนี่ยครับเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็มาเมลจากตรงเนี้ยนะครับหรือว่าถ้าเราจำได้อยู่แล้วเราก็กรอกเข้าไปเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะทำให้เห็นตัวอย่างนะครับว่าใช้เมลตัวไหนนะครับเนี่ยครับเมลที่เราใช้สมัครตอนแรกๆนะครับถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ก๊อปไปได้เลยนะครับก๊อปมาได้เลยถ้าเกิดว่าพิมพ์แล้วมันอาจจะผิดพลาดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วรูปนะครับ URL รูปนะครับหมายถึงอะไรนะครับ URL ก็คือรูปของเราอ่ะที่เราอยากจะแสดงเป็นแบบนี้นะครับเราต้องไปฝากที่เว็บฝากรูปนะครับแล้วก็เอา URL ของมันมานะครับแต่ว่าในที่นี้ผมได้เปิดลิงก์เว็บฝากไฟล์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเลือกมานะครับเว็บฝากไฟล์เนี่ยไฟล์รูปเนี่ยเราก็ค้นจากหน้า Google นะครับว่ามีเว็บอะไรบ้างนะครับเราก็เลือกเว็บที่มันใช้งานได้ตลอดไปมันไม่ลบรูปของเราครับเดี๋ยวในที่นี้ผมจะไปเลือกรูปมานะครับรูปหนึ่งเลือกนะครับผมก็ไปเลือกเอาที่รูปที่ต้องการนะครับในที่นี้ผมเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่มาละนะครับสมมุติว่านะครับผมจะเอารูปตัวนี้ลงไปนะครับผมก็open ไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับยังไม่มามาแล้วนะจากนั้นเราก็อัพโหลดรูปของเรานะครับก็จะมีแนวทางมันจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเนี่ยครับก็จะมีลิงก์นะครับลิงก์หลายตัวเลยนะครับผมบอกว่าไอ้ที่เราจะเอาลิงก์มันไปใส่นะครับ URL เนี่ยครับคือช่อง URL นะครับแล้วก็ตัวแรกนะครับตัวแรกที่มันมี http/ นะครับก็ลงท้ายด้วย jpeg นะครับในที่นี้ผมจะก๊อปเป็นตัวนี้ไปนะครับ
ตัวแรกเนี่ยครับเราก็ก๊อปมาแล้วก็มาทีนี้แล้วก็วางนะครับวางไปเลยวางแค่นี้ครับจังหวัดนะครับจังหวัดตอนที่เราสมัคร Happy to Pay เราใส่จังหวัดอะไรนะครับเราก็ควรจะใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับอย่างผมสมัครใส่เป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเชียงรายนะครับเชียงรายนะเห็นไหมครับเชียงรายนะครับผมก็ก๊อปไปเลยนะครับเชียงรายไปใส่นะครับผมก็วางแล้วเบอร์โทรครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็ควรจะเป็นเบอร์โทรที่เราใช้สมัคร Happy to Pay เหมือนกันนะครับ087227โอเคนะครับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เนี่ยถ้าเรามีหรือว่ายังไม่มีนะครับถ้าว่ายังไม่มีก็ควรจะหาดูในเว็บบอร์ดนะครับผมได้สอนการทำเว็บไซต์ไว้หลายอย่างนะครับก็ลองไล่ๆดูแล้วก็ทำตามวิดีโอดูนะครับแล้วก็ทำแล้วมาใส่นะครับก็ควรจะมีเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีสายงานใหม่ของเราเนี่ยอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเว็บตัวเนี้ยนะครับแล้วก็คลิกสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับในที่นี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมจะสร้างผมก็จะไปนำมานะครับก็เนี่ยครับเป็นศูนย์สอนงานขึ้นมาเลยนะครับผมก็จะมาใส่แล้วก็วางไปเลยนะวางไปเลยนะครับก็วางแล้วก็ Facebook นะครับ URL Facebook นะครับไอ้ตรงนี้ในส่วนเนี้ยเป็น social network นะครับsocial ถือว่าขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่อยากติดต่อเราทาง Facebook หรือว่า Twitter หรือว่า Google Plus เนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับเราก็ควรจะสมัครแล้วก็มาใส่นะครับอย่างที่ผม Google Plus นะครับTwitter Facebook ผมได้สมัครไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปนำมาใส่เนาะอันนี้ผมแปล Google Plus มาก่อนนะ Google Plus นะครับแล้วก็มาที่หน้าแรกเลยหน้าแรกนะครับแล้วคลิกหน้าโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของเราเนี่ยแล้วคลิกล็อกคมมาจากตรงเนี้ยนะครับลากมาหมดเลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็มาใส่ลงไปเนี่ยครับไอตัวโพสต์นี้ลบออกก็ได้นะครับลบออกไปเลยก็ได้เนี่ยครับก็เหลือมีรหัสท้ายนะครับรหัสท้ายจะเป็นแบบเนี้ยนะครับเอาแค่นี้ก็พอเอาแค่นี้ไปจากนั้นเราก็ก๊อปนะครับก๊อปไปนะครับแล้วก็มาวางนะครับวางแล้วในส่วน Twitter นะครับในส่วน Twitter ก็ผมได้สมัครไว้แล้วนะครับ Twitter เราจะเอายังไงนะครับเราก็ไปที่คลิกที่ชื่อของเราครับคลิกปึ๊ดนะครับคลิกที่ชื่อของเราหน้าตา Twitter ก็จะไม่หรูหราสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า Twitter นี้ก็ควรไม่ควรจะขาดนะครับถือว่าเป็น Twitter ที่ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการได้สายงานนะครับก็เรานำมาใส่นะครับ Twitter นำมาใส่วางนะครับ Facebook ก็เหมือนกันนะครับGoogle Plus Google Plus ผมใส่ผิดช่องนะครับ Google Plus เป็นช่องนี้นะครับ Facebook นะครับ Facebook ของเรานะครับเราควรจะสมัครไว้นะครับเราจะเอาลิงก์ยังไงนะครับเราคลิกที่รูปของเราเนี่ยนะครับคลิกตรงนี้เลยเปิดนะครับมันก็เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะตามด้วยชื่อท้ายเนี่ยมันจะมีชื่อของเราอยู่นะครับไม่มีตัวอะไรมาแทรกนะครับแล้วก็ก๊อปไปง่ายๆอย่างนี้แค่นะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็วางนะครับวางในช่อง URL Facebook นะครับจากนั้นนะครับเราควรจะทำไงต่อนะไม่ต้องทำอะไรแล้วครับกดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนปุ๊บนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเนี่ยมันจะมีเมลแจ้งเข้าไปทางอีเมลของเรานะครับอีเมลของทางระบบตัวเนี้ยมันแจ้งเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับแล้วให้เรา
โอนเงินยังไงนะครับมีระบบตัวหน้ามันก็จะส่งรายละเอียดการโอนเงินมาหรือว่าเลขบัญชีธนาคารมาให้เรานะครับหรือว่าถ้าเราอยากโอนเงินผ่านระบบ Happy to Pay ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงินในระบบ Happy to Pay อยู่แล้วนะครับแล้วก็โอนเงินผ่านระบบมาได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนนั้นอ่ะเราต้องมาเราต้องสอบถามเจ้าของเว็บนะครับว่าเขารับได้ไหมนะครับนะครับก็แล้วก็ลักษณะนี้ครับอันนี้คือคุณเอกนะครับเจ้าของเว็บไซต์ตัวเนี้ยครับเจ้าของเว็บไซต์ขยายสายงานตัวเนี้ยครับคุณเอกชัยนะครับก็เบอร์โทรนะครับ087นะครับ5436895นะครับก็ถ้าอยากจะโอนเงินผ่านระบบ Happy to Pay นะครับแล้วก็โอนโทรไปสอบถามเบอร์นี้แล้วก็จะทำยังไงเราจะโอนเงินผ่านระบบ Happy to Pay ยังไงครับเนี่ยอาจจะสอบถามขอเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมทำมาผมก็โอนเงินผ่าน Happy to Pay เท่านั้นนะครับก็โทรไปเบอร์นี้เหมือนกันนะครับก็สักพักนึงนะครับก็ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่โอนเงินไปให้เนี่ยระบบ Happy to Pay ที่เราสมัครเอาไว้เนี่ยก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับเว็บโปรโมทที่เราสมัครเมื่อกี้เนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะครับจากนั้นถ้าเราจ่ายค่าสมัคร100บาทไปแล้วเนี่ยเราก็จะคุณเอกเนี่ยก็จะอนุมัติให้เราใช้งานเว็บไซต์ได้นะครับก็จะมีเมลส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับจากนั้นก็เราก็นำเอาลิงก์เว็บโปรโมทตัวนั้นไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆเลยแค่นี้นะครับก็สำหรับวิดีโอในการสมัครรับเว็บโปรโมทนะครับของ happytopay.ws นะเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ